สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนนะคะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงเกี่ยวกับนิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ Alternative Applications of Soil and Water Conservation Measures ค่ะกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำกองอนุรักษ์ดินและน้ำกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำคำปรารภการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินที่ดำเนินการเพื่อรักษาสภาพทรัพยากรดินและน้ำให้เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตรและช่วยให้มีการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนการนำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำไปใช้ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติกองอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ของประเทศไทยมาตลอดการรวบรวมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำไปใช้และจัดพิมพ์เป็นเอกสารทางวิชาการจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำใหม่ๆที่จะมีขึ้นในอนาคตกรมพัฒนาที่ดินหวังว่าเอกสารวิชาการมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำนิยามและทางเลือกเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะนายสิมาโมรากุลกันยายน2544ค่ะคำปรารภงานอนุรักษ์ดินและน้ำเริ่มต้นปฏิบัติกันอย่างเป็นงานเป็นการเมื่อปีพ.ศ. 2500หลังสงครามโลกครั้งที่2โดยรัฐบาลสหรัฐให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทยภายใต้ความช่วยเหลือในนาม USOM ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐที่ถูกส่งมาประจำการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายไทยได้นำเอามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ใช้กันอยู่ในสหรัฐซึ่งบางบริเวณมีสภาพดินฟ้าอากาศคล้ายคลึงใกล้เคียงกับประเทศไทยเข้ามามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่จะต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกการเกษตรไม่ว่าในประเทศไทยหรือในสหรัฐอเมริกาล้วนมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือป้องกันรักษาพื้นดินให้พ้นจากการกัดเซาะพังทลายของดินรักษาความสมบูรณ์ของดินและอนุรักษ์น้ำไว้ในดินให้คงอยู่พอแก่การเพาะปลูกตามหลักการมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำต่างๆกว่าจะได้นำมาใช้ปฏิบัติจะต้องได้มาจากหลักทางวิชาการโดยการวิจัยทดลองค้นคว้านำเอาข้อมูลที่ได้นำมาประมวลสรุปเป็นผลของมาตรการที่ใช้ปฏิบัติในไร่นาเมื่อตั้งต้นเริ่มงานกันใหม่ๆเจ้าหน้าที่ขาดทั้งความรู้ความชำนาญประสบการณ์ไม่ว่างานด้านวิชาการหรืองานด้านปฏิบัติการงานที่จะเป็นผลงานอันเห็นชัดเจนคืองานด้านปฏิบัติการโดยใช้มาตรการรักอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างที่ใช้ในสหรัฐในระยะแรกดำเนินงานไปดัดแปลงวิธีการไปหาแนวทางดำเนินงานอันเหมาะแก่สภาพของเมืองไทยและนำผลของการของงานวิจัยมาจัดให้เหมาะแก่การใช้ในปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานนะคะส่วนงานวิชาการนั้นตามมาภายหลังเพราะได้รอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้นะคะไปเล่าเรียนศึกษาวิชาความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำจากต่างประเทศวิชาการสาขานี้ยังไม่มีการสอนกันในบ้านเราขณะนั้นผลงานวิชาการได้ใช้เป็นข้อมูลรวบรวมประมวลเข้าเป็นผลของวิธีการใช้เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อันเป็นผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ในประเทศเราเมื่องานอนุรักษ์ดินและน้ำได้ขยายเพิ่มความสำคัญมากขึ้นมีการสอนกันในมหาวิทยาลัยโรงเรียนและวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆก็เห็นความสำคัญ
จึงมีงานปฏิบัติการด้านอนุรักษ์ในสาขาหลักที่เป็นงานของตนมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีการหนึ่งได้เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยยังเรียกไม่เหมือนกันแม้แต่ในกรมพัฒนาที่ดินก็ยังเรียกมาตรการเดียวกันไม่ตรงกันเอกสารมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำนิยามได้ทางเลือกได้ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยการรวบรวมเรียบเรียงปรับปรุงเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานใช้เรียกขานในฐานะที่เป็นหน่วยงานแรกที่ได้เริ่มงานอนุรักษ์ดินและน้ำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500คำนิยามที่ใช้เรียกมาตรการ11ได้คำนึงถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นต้นแบบพิจารณาสภาพของการปฏิบัติงานอันแท้จริงนำออกคำในภาษาไทยที่มีความหมายให้ตรงใกล้เคียงกับสภาพเป็นจริงนะคะจึงเกิดเป็นคำของมาตรการนั้นๆหากจะมีเหตุผลใดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนคำนิยามเหล่านั้นไปก็สมควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนายสมานริมวานิชหัวหน้าโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำปี2500อธิบดีอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกันยายน2544ค่ะคำนำการพัฒนาที่ดินในประเทศไทยได้ดำเนินมาถึงช่วงหนึ่งนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปี2506รวมระยะเวลาเกือบ38ปีโดยการพัฒนาที่ดินดำเนินการบนพื้นฐานทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดินเป็นที่ทราบกันดีว่ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะซึ่งมีผลถึงประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและสภาพแวดล้อมอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีต่างๆของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยให้การอนุรักษ์ดินและน้ำประสบความสำเร็จปัจจุบันนะคะพบว่ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายและมีหลายรูปแบบรวมทั้งมีการดัดแปลงมาจากมาตรการเดิมไปจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจไปคนละอย่างทำให้การนำไปใช้ในพื้นที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพื่อให้มีการนำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประหยัดงบประมาณจึงได้จัดทำหนังสือนิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ Alternative Application of Soil and Water Conservation Measures ซึ่งรวบรวมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำและมาตรการเสริมที่ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะนี้แสดงความหมายที่แท้จริงพร้อมหลักเกณฑ์การนำไปใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทางเดียวกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินนักพัฒนาที่ดินทั้งในระดับปฏิบัติการและนักวิชาการโดยมีพื้นฐานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำบ้างพอสมควรเพื่อช่วยให้มีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นหวังว่าหนังสือนิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการนำไปใช้ปฏิบัติงานไม่มากก็น้อยนะคะขอกราบขอบพระคุณที่ปรึกษาคณะทำงานซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำช่วยให้คำแนะนำตรวจแก้ไขจนสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มที่ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะหนังสือนี้คงจะไม่สามารถสำเร็จสมบูรณ์ลงได้ถ้าขาดความร่วมมือจากคณะทำงานกำหนดมาตรฐานชื่อและรูปแบบของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งล้วนเป็นนักวิชาการจากกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งสิ้นและหวังว่าในอนาคตหนังสือนิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและถูกต้องตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องค่ะนายชมพลภูวัตานนท์ณมหาสารคามผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ดินและน้ำกันยายน2544หาสารบัญ นะคะก็จะมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำมาตรการวิธีกล mechanical measures นะคะการไถพรวนดินการไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับการยกร่องปิดหัวท้ายการยกร่องตามแนวระดับการทำร่องน้ำไปตามแนวระดับการยกแปลงและขุดร่องไปตามแนวระดับการสร้างคันดินคันดินฐานกว้างคันดินฐานแคบคันดินรับน้ำรูปเครื่องวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคันดินแบบน้ำขออภัยค่ะคันดินเบนน้ำขั้นบันไดดินขั้นบันไดดินแบบระดับขั้นบันไดดินแบบเอียงเข้าขั้นบันไดดินแบบเอียงออกขั้นบันไดดินสำหรับไม้ผลกำแพงหินภูรับน้ำขอบเขาฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้นคันชะลอความเร็วของน้ำทางระบายน้ำmechanical waterways
ทางระบายน้ำที่ก่อสร้างด้วยอิฐทางระบายน้ำที่ก่อสร้างด้วยหิน vegetative waterways ระบบทางระบายน้ำที่มีการปลูกหญ้านะคะสิ่งก่อสร้างชะลอความเร็วของน้ำในทางระบายน้ำค่ะบ่อดักตะกอนบ่อน้ำในไร่นาถนนเชื่อมโยงในไร่นาทางลำเลียงในไร่นาการไถพรวนดินการปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนการไถพรวนน้อยครั้งมาตรการวิธีพืชนะคะ vegetative measures การปลูกพืชคุมดินการคลุมดินการปลูกพืชปุ๋ยสดการปลูกพืชสลับเป็นแถบการปลูกพืชสลับเป็นแถบไปตามแนวระดับการปลูกพืชสลับเป็นแถบตามท้องไร่การปลูกพืชสลับเป็นแถบขวางทางลมการปลูกพืชตามแนวแก้แถบการปลูกพืชหมุนเวียนการปลูกพืชแซมการปลูกพืชเหลื่อมล้ำขออภัยค่ะการปลูกพืชเหลื่อมฤดูการปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบำรุงดินคันซากพืชแถบหญ้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการปลูกหญ้าเพื่อบำรุงรักษาคูรับน้ำขอบเขาการปลูกหญ้าเพื่อบำรุงรักษาเชิงลาดด้านนอกของขั้นบันไดดินไม้บังลมค่ะมาตรการวิธีกลนะคะ mechanical measures นะคะมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำการอนุรักษ์ดินและน้ำ soil and water conservation หมายถึงการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างเหมาะสมด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืนการนำมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำมาใช้ก็เพื่อป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างทั้งทลายทั้งบนพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ำจนถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงซึ่งปัจจุบันมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ใช้กันอยู่สามารถแบ่งออกตามลักษณะของมาตรการได้เป็น2ประเภทคือมาตรการวิธีกล mechanical measures and มาตรการวิธีพืช vegetative นะคะ measures การเลือกใช้มาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดินลักษณะภูมิประเทศนะคะปริมาณน้ำฝนตลอดจนการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดินโดยเลือกวิธีการผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมเพื่อให้การทำการเกษตรเกิดความยั่งยืนนะคะมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำและมาตรการเสริมให้อนุรักษ์ดินและน้ำให้การอนุรักษ์ดินและน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ได้รวบรวมไว้ในที่นี้มีทั้งหมด36มาตรการแต่ละมาตรการมีความเหมาะสมในการนำไปใช้แตกต่างกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือมาตรการวิธีกล mechanical measures การไถพรวนและการปลูกพืชตามแนวระดับ contour cultivation ความหมายการไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับเป็นการไถพรวนหว่านปลูกและเก็บเกี่ยวพืชไปตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่วัตถุประสงค์1เพื่อเพิ่มการซาบซึมน้ำของดินและรักษาความชุ่มชื้นในดิน2เพื่อควบคุมการไหลบ่าของน้ำและการชะล้างพังทลายของดินหลักเกณฑ์การนำไปใช้1การปลูกพืชตามแนวระดับขึ้นกับลักษณะของดินความลาดเทลมฟ้าอากาศและลักษณะการใช้ที่ดินการปลูกพืชตามแนวระดับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดควรปฏิบัติบนพื้นที่ที่มีความลาดเท 2-7% และความยาวของความลาดเทไม่เกิน100เมตรในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง 2. ใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆเช่นคันดินขั้นบันไดดินการยกร่องปิดหัวท้าย Child Ridging หมายความหมายนะคะการยกร่องปิดหัวท้ายเป็นการปรับพื้นที่โดยการยกร่องปลูกพืชเป็น2ทิศทางคือกลุ่ม1ยกร่องไปตามความลาดเทอีกกลุ่ม1ยกร่องในแนวตั้งฉากกับความลาดเททำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเล็กๆเต็มพื้นที่วัตถุประสงค์เพิ่มการกักเก็บน้ำลดปริมาณน้ำไหลบ่าและลดการชะล้างพังทลายของดิน
และเกณฑ์การนำไปใช้เสริมกับการปลูกพืชตามแนวระดับในพื้นที่ที่มีความลาดเทดินเป็นดินทรายปริมาณน้ำฝนไม่เกิน800มิลลิเมตรจะช่วยเพิ่มปริมาณความชื้นให้แก่ดินทำให้ผลผลิตพืชที่ปลูกสูงขึ้นนะคะแต่มีข้อเสียคือถ้าสร้างสรรค์ร่องสูงมากและมีปริมาณฝนตกมากก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำแช่ขังทำให้พืชที่ปลูกเสียหายได้โดยเฉพาะในดินที่มีความสามารถอุ้มน้ำได้ดีและมีมาตรการซับซึมน้ำช้านะคะก็จะเป็นภาพนะคะการยกร่องปิดหัวท้ายค่ะการยกร่องตามแนวระดับ Breeding ความหมายการยกร่องตามแนวระดับเป็นการยกร่องปลูกพืชโดยใช้ร่องน้ำเป็นตัวแบ่งสันดินวัตถุประสงค์1ลดการชะล้างพังทลายของดิน2เพิ่มการกักเก็บน้ำไว้สำหรับการปลูกพืชหลักเกณฑ์การนำไปใช้ได้ดีในพื้นที่มีความลาดเทไม่เกิน 12% และพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีปริมาณน้ำฝนน้อยค่ะการทำร่องน้ำไปตามแนวระดับ Contour Following ความหมายการทำร่องน้ำไปตามแนวระดับเป็นการทำร่องน้ำเดียวๆที่ขุดขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่โดยมีการลดระดับร่องน้ำหรือไม่ลดระดับก็ได้ความลึกของร่องน้ำอยู่ระหว่าง 25-40 เซนติเมตรขึ้นกับความลึกของดินส่วนระยะห่างของร่องน้ำขึ้นกับความลาดเทของพื้นที่และปริมาณน้ำไหลบ่าวัตถุประสงค์1เพื่อต้องการระบายน้ำส่วนที่เกินลงสู่ทางน้ำ2เพื่อป้องกันการเกิดการชะล้างพังทลายของดินหลักเกณฑ์การนำไปใช้นะคะ1เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินไม่มากนักและไม่มีปัญหารุนแรง2ในบริเวณที่ดินมีการซึมซาบและระบายน้ำดีมากร่องน้ำนี้สามารถสร้างในแนวระดับแต่ถ้าดินมีการซึมซาบและระบายน้ำไม่ดีก็ควรลดระดับร่องน้ำเล็กน้อยระหว่าง 0.25 ถึง 0.5% ค่ะนี่ก็จะเป็นภาพการทำร่องน้ำไปตามแนวระดับนะคะต่อไปค่ะการยกแปลงและขุดร่องไปตามแนวระดับ broad bedding หรือ bedding ความหมายการยกร่องขออภัยค่ะการยกแปลงและขุดร่องไปตามแนวระดับเป็นการยกแปลงฐานกว้างและขุดร่องแปลงขุดร่องแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างแปลงปลูกพืชไปตามแนวระดับวัตถุประสงค์เพื่อปลูกพืชผักให้มีพื้นที่ค่อนข้างลุ่มมีน้ำแช่ขังและดินมีการซาบซึมน้ำช้าหลักเกณฑ์การนำไปใช้1เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างนะคะราบความลาดเทไม่ควรเกิน 8% 2นะคะถ้าต้องการระบายน้ำในร่องออกไปไม่ควรให้ความลาดเทของร่องน้ำเกิน 0.5% 3ใช้ในพื้นที่ที่ดินอัดตัวแน่นและการซาบซึมน้ำช้าค่ะ4ไม่เหมาะสมสำหรับบริเวณที่เป็นดินร่วนพังทลายได้ง่ายค่ะนี่ก็จะเป็นภาพการยกแปลงและขุดร่องไปตามแนวระดับนะคะนี่จะเป็นภาพการไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับค่ะภาพที่2จะเป็นการยกร่องตามแนวระดับค่ะภาพที่3การยกร่องตามแนวระดับค่ะภาพที่4เป็นการสร้างคันดินค่ะต่อไปค่ะการสร้างคันดิน terracing ความหมายการสร้างคันดินเป็นการสร้างคันดินและร่องน้ำขวางความลาดเทของพื้นที่โดยพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆเพื่อเก็บกักน้ำไหลบ่าในแต่ละช่วงหรือเบนน้ำไหลบ่าออกจากพื้นออกไปจากพื้นที่นะคะคันดินแบ่งออกเป็น2แบบคือคันดินฐานกว้างและคันดินฐานแคบซึ่งมีทั้งแบบระดับและลดระดับค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินหลักเกณฑ์การนำไปใช้1ใช้สำหรับพื้นที่ที่เพาะปลูก
ที่มีความลาดเท 2-12% 2คันดินระดับความยาวไม่จำกัดใช้ในบริเวณที่มีปริมาณฝนตกน้อย 3. คันดินลดระดับความยาวไม่ควรเกิน 300-600 เมตรหากความยาวเกินกว่าที่กำหนดให้จัดทำทางระบายน้ำและเป็นระยะเพื่อลดความยาวของคันดินให้อยู่ภายในพิกัด 1. คันดินฐานกว้าง broad based terrace ความหมายคันดินฐานกว้างเป็นคันดินที่มีลาดด้านหน้าและด้านหลังน้อยนะคะเป็นคันดินที่มีลาดด้านหน้าและลาดด้านหลังน้อยเพื่อให้เครื่องจักรกลทำงานได้ความกว้างของคันดินประมาณ4เมตรมีทั้งแบบระดับและลดระดับวัตถุประสงค์1เพื่อการลดความยาวของความลาดของพื้นที่2เพื่อควบคุมอัตราการฉลางพังทลายของดิน3เพื่ออนุรักษ์ความชื้นในดินเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดี 4. ช่วยให้การทำเขตกรรมได้สะดวกทั่วพื้นที่ค่ะและเกณฑ์การนำไปใช้ 1. คันดินฐานกว้างใช้สำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่ควรเกิน 8% 2. แบบระดับใช้กับดินซึมน้ำเร็วแต่แบบลดระดับใช้กับดินซึมน้ำช้ากว่านะคะโดยลดระดับตั้งแต่ 0.1-0.6% ค่ะ3ในกรณีที่พื้นที่กว้างมากใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ความกว้างของคันดินอาจกว้างถึง15เมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพคันดินฐานกว้างนะคะสองคันดินฐานแคบ narrow base terrace นะคะความหมายคันดินฐานแคบเป็นคันดินที่มีลาดด้านหน้าและลาดด้านหลังมากค่ะเครื่องจักรกลขึ้นทำงานยากนะคะความกว้างของคันดินประมาณ 1-2 เมตรมีทั้งแบบระดับและแบบลดระดับวัตถุประสงค์1เป็นการลดความยาวของความลาดเทของพื้นที่2เพื่อควบคุมอัตราการฉลางพังทลายของดิน3ในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเทมากจะช่วยอนุรักษ์น้ำไว้ให้แก่ดินเป็นเวลายาวนานขึ้นหลักเกณฑ์การนำไปใช้ 1. ใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดเท 2-12% 2. การลงทุนต่ำกว่าฐานกว้างค่ะนี่ก็จะเป็นภาพคันดินฐานแคบนะคะคันดินรับน้ำรูปครึ่งวงกลมsemicircular bound และคันดินรับน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมู trapezoidal bound นะคะความหมายคันดินรับน้ำรูปครึ่งวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นการทำคันดินให้เป็นรูปครึ่งวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวระดับโดยใช้แรงคนเพื่อช่วยเก็บกักน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านบนค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพคันดินรับน้ำรูปครึ่งวงกลมนะคะวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยหลักเกณฑ์การนำไปใช้เหมาะสำหรับไร่นาขนาดเล็กที่ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยและดินเป็นดินทรายหรือดินร่วนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคันดินรับน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะต่อไปค่ะคันดินเบนน้ำ diversion terrace ความหมายคันดินเบนน้ำเป็นคันดินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่โดยมีการลดระดับเพื่อเบนน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากพื้นที่ด้านบนไปยังทางระบายน้ำวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเบนน้ำส่วนใหญ่ซึ่งคันดินธรรมดาไม่สามารถควบคุมได้ออกจากพื้นที่ไปยังร่องน้ำหรือทางน้ำธรรมชาติ 2. เพื่อป้องกันพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ต่ำลงมาจากการไหลบ่าของน้ำจากพื้นที่ด้านบนและป้องกันการกัดเซาะของดินหลักเกณฑ์การนำไปใช้ 1. เป็นคันดินขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างตอนบนสุดของพื้นที่ต้องมีการคำนวณออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับคันดินส่วนล่าง 2. กรณีที่คันดินธรรมดาไม่สามารถควบคุมน้ำได้ก็ต้องใช้คันดินขนาดใหญ่แทนค่ะ
นี่ก็จะเป็นภาพคันดินเบนน้ำนะคะค่ะวันนี้เราก็จะขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะแล้ว EP ต่อไปเราจะมาพูดกันต่อในขั้นบันไดดินนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับฟังรับชมนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้แอดมินโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการลงคลิปความรู้ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ